ดีครับวันนี้เรามาในช่วงของ Interesting Pet 2020เราจะมาแนะนำสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจเริ่มแต่ตัวแรกกันเลยนะครับเจ้าตัวแรกมีชื่อว่า Fennec Fox หรือจิ้งจอกทะเลทรายเป็นม้าจิ้งจอกชนิดหนึ่งที่อยู่ในกลุ่มของสุนัขและถูกจัดว่าเป็นสุนัขชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กที่สุดในโลกเพราะมีความสูงหรือขนาดตัวเพียงแค่24-41 ซม.และมีน้ำหนักเฉลี่ยเพียง 1.75 กิโลกรัมเท่านั้นมันกินพืชและสัตว์เป็นอาหารมีต้นกำเนิดและถิ่นอาศัยอยู่ในทะเลทรายลักษณะนิสัยของเจ้าตัวนี้มีความคล้ายกับสุนัขผสมกับแมวมันมีความกระตือรือร้นและซุกซนและด้วยรูปร่างที่ตัวเล็กน่ารักทำให้เฟนเน็ตตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงยอดฮิตชนิดหนึ่งมาต่อที่ตัวที่2กันเลยนะครับเจ้าตัวนี้มีชื่อว่าชูการ์กลายเดอร์โดยที่เรียกว่าจิงโจ้ร่อนเพราะตัวมียังจะมีเหลาหน้าท้องจัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ประเภทมีเหลาหน้าท้องแต่ว่าลักษณะโดยรวมคล้ายกับกระรอกร่อนหรือกระรอกบินเพราะสามารถร่อนได้จัดว่าเป็นกระรอกบินชนิดหนึ่งนั่นเองขนาดตัวก็อยู่ที่ประมาณ16 ซม.ถิ่นอาศัยพบได้ตามออสเตรเลียทัสมาเนียนิวกินีและบริเวณที่มีลักษณะใกล้เคียงเช่นอินโดนีเซียอาหารของมันก็คือพืชและสัตว์หน้าหลายประเทศเจ้าตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงชื่อดังเพราะด้วยขนาดเล็กและหน้าตาน่ารักนิสัยคล้ายกระรอกมีความซุกซนมาที่ตัวต่อไปนะครับตัวนี้หลายคนน่าจะรู้จักกันดีอาจจะรู้บ้างไม่รู้บ้างนะมันมีชื่อว่าคาเมเลียนหรือว่ามันก็คือกิ้งก่าเปลี่ยนสีนั่นเองมันมีความสามารถพิเศษในการเปลี่ยนสีตัวเองได้กิ้งก่าพันนี้จะมีขนาดตัวที่ประมาณ 35-45 ซม.มันกินอาหารคือพืชและสัตว์แต่ว่าจะเน้นแมลงเป็นหลักเพราะว่ามันมีความสามารถในการเปลี่ยนสีได้และก็มีสีสันที่สวยงามจึงเป็นจุดน่าสนใจที่ดึงดูดให้คนหันมาสนใจเลี้ยงเจ้ากิ้งก่าตัวนี้เยอะโดยที่เจ้าตัวนี้ไม่ได้มีพิษภัยอะไรเลยแถมยังช่วยกำจัดแมลงภายในบ้านได้อีกลักษณะนิสัยของมันก็มีความเชื่องแต่ว่าอาจจะค่อนข้างขี้เกียจนิดนึงต่อไปก็ยังคงอยู่ในตระกูลสัตว์เลื้อยคลานนะครับตัวนี้เป็นตระกูลตุ๊กแกมันมีชื่อว่าลีโอพาร์ดพิโคหรือว่าตุ๊กแกลายเสือดาวซึ่งตัวนี้จัดเป็นตุ๊กแกประเภทหนึ่งที่รับความนิยมสูงหลายคนมองว่าตุ๊กแกอาจจะน่ากลัวแต่จริงๆแล้วตุ๊กแกไม่ได้มีพิษภัยใดๆและสำหรับพันนี้ถ้าใครที่รู้จักสำหรับพันนี้เพิ่มเติมคือมีหน้าตาที่น่ารักกว่าพันอื่นๆด้วยเพราะว่ามันมีลายคล้ายเสือดาวและสีสันสวยงามนอกจากนี้มันยังมีลักษณะคล้ายกับโปเกมอนเทรนโคหรือทิโมริซึ่งเพิ่มความน่ารักเข้าไปอีกลักษณะนิสัยของมันกินง่ายอยู่ง่ายชอบอากาศที่ระบายถ่ายเทมันหากินในตอนกลางคืนกินได้ทุกอย่างแต่ชอบกินแมลงตุ๊กแกชนิดนี้มีความเชื่อมสูงมันก็ชอบคนมากและมันสามารถยิ้มให้เราได้ด้วยครับต่อมาที่กิ้งก่ากันอีกครั้งนะครับนี่คือกิ้งก่าชนิดที่มีชื่อว่าเบียร์รามก้อนตัวนี้เป็นกิ้งก่าชนิดที่น่ารักและได้รับความนิยมสูงลักษณะนิสัยก็เหมือนกับกิ้งก่าทั่วไปขนาดใกล้เคียงกับกิ้งก่าเพศนี้มันเป็นสัตว์ที่อารมณ์ดีครับเลี้ยงง่ายง่ายอยู่ง่ายและมีความเชื่อมสูงจุดเด่นของมันก็คือมีคราวที่เป็นเอกลักษณ์ดึงดูดให้มีคนเลี้ยงเยอะและยังมีสีสันที่งดงามให้เลือกหลายสีด้วยถ้าในแง่ของการเพาะพันธุ์ได้มีให้เลือกหลายสีมากรวมมาแล้วเป็นสัตว์ที่น่าเลี้ยงครับน่าสนใจมากๆแล้วก็ได้รับความนิยมค่อนข้างสูงเหมือนกันสำหรับตัวสุดท้ายในวันนี้จะเป็นสัตว์ปีกกันบ้างเป็นคือนกฮูกนั่นเองนกฮูกที่ผมจะมาแนะนำวันนี้คือนกฮูกที่มีพันธุ์ชื่อว่า Northern White Faced Oak เป็นนกฮูกที่สังเกตว่ามันจะมีลักษณะที่หน้าจะขาวๆแล้วก็มีหนวดออกมาเป็นเอกลักษณ์ของมันครับมันเป็นพันธุ์ที่คนสวยงามมากๆครับคนจะชอบมากๆส่วนใหญ่เป็นที่นิยมสำหรับกลุ่มคนรวยหรือว่ากลุ่มคนที่รักนกเพราะจริงๆแล้วราคาที่จะได้มันมาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับรวมถึงการเลี้ยงดูนกฮูกนี่ต้องใช้ความดูแลเอาใจใส่มากเพราะมันจะกินอาหารที่เป็นสัตว์ที่มีขนาดเล็กกว่ามันหรือว่าเป็นขนาดที่มันสามารถจับได้โดยมันจะกินอาหารสดครับและมันจะมี
นิสัยที่ชอบแอคทีฟเวลาตอนกลางคืนมากกว่ากลางวันอย่างที่เรารู้กันดีอย่างไรก็ตามนะครับการที่มันดูมีท่าทีง่วงๆในตอนกลางวันเนี่ยก็กลายเป็นว่ามันถูกใจชาวเน็ตเป็นอย่างมากเพราะว่ามันมีความน่ารักน่าเอ็นดูเป็นอย่างมากจึงทำให้มันกลายเป็นสัตว์ยอดฮิตชนิดหนึ่งมีผู้คนชื่นชอบในความน่ารักน่าเอ็นดูของมันเข้ามาติดตามหาดูมันกันมากมายปัจจุบันก็เป็นสัตว์เลี้ยงยอดฮิตชนิดหนึ่งมีคนเลี้ยงอยู่เยอะครับใครที่สนใจก็ลองไปหาดูได้นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการแนะนำสัตว์เลี้ยงที่น่าสนใจในวันนี้มีใครชื่นชอบตัวไหนบ้างก็ลองคอมเมนต์มากันได้นะครับสำหรับใครที่ชอบตัวไหนก็ลองไปศึกษาดูเพิ่มเติมครับศึกษาดีก่อนที่จะนำมาเลี้ยงนะครับยังไงก็ขอบคุณมากสำหรับที่รับชมคลิปในวันนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe